นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตานึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในคำว่านั่งสมาธิคือสงบกายแม้ร่างกายจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรเกิดขึ้นก็ทำใจให้เฉยไว้อย่าไปยุ่งกับร่างกายมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนให้อยู่ในความสงบไม่ให้มันดิ้นรนวุ่นวายไปในที่ใดๆไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ลุกหนีจากที่นั่งภาวนานี้ตั้งใจลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นเครื่องฝึกจิตฝึกใจให้ทำจริงนั่งสมาธิจริงๆสงบกายจริงๆสงบวาจาจริงๆสงบจิตจริงๆเมื่อจิตสงบกายวาจาทุกอย่างก็สงบมันเป็นที่จิตใจไม่สงบเป็นที่จิตใจไม่นึกน้อมภาวนาอยู่มันแสสายลุ่มหลงออกไปภายนอกไม่อยู่ภายในคำว่าภายในทางรูปร่างกายท่านหมายเอาปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละไม่ให้มันคิดนอกออกไปจากหนังหุ้มให้ดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอยู่ดูน้ำเลือดน้ำเหลืองดูสิ่งปฏิกูลโสโครกภายในร่างกายนี้อยู่ก็เป็นอบายภาวนาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตรู้แจ้งรู้จริงจิตใจนี้มันจะเลิกละปล่อยวางอารมณ์กิเลสตัณหาทั้งหลายได้เพราะมารู้แจ้งรู้จริงในรูปขันธ์อันนี้จิตใจนี้มันหลงรูปร่างกายของตัวเองคือจิตมันเข้าใจว่าก้อนธาตุดินหนังหุ้มอยู่นี่เป็นตัวเราเป็นของเราทั้งที่มันไม่ได้เป็นของใครจิตหลงอันนี้แหละมันหลงผิดเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเมื่อเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวของเราแล้วที่นี่มันก็วุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปขันธ์มันก็เข้าใจว่าเราเป็นทุกข์เพราะตัวเราเจ็บตัวเราไข้ตัวเราไม่สบายมันเข้ามายึดมาถือมันยึดถือมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนบัดนี้เวลานี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่แก้ไม่ออกแก้ไม่หลุดไม่หมดหลุดไม่สิ้น
จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ทุกวันคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเราจะต้องภาวนาไปจนถึงวันตายอย่าเข้าใจว่าเรื่องเล็กน้อยภาวนาไปปฏิบัติไปรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเอาจนตายว่าถ้ายังไม่ตายก็ภาวนาอยู่อย่างนี้แหละจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญตั้งใจพินิจพิจารณาในสิ่งที่ตนยกขึ้นมาเป็นอุบายภาวนานั้นจนให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ให้ตลอดรอดฝั่งรู้ให้ทั่วถึงจิตใจนั้นจึงจะยอมสงบตั้งมั่นได้คือไม่ให้เพียงแต่ว่าเห็นผิวเผินดูทางในในหนังเนื้อเข้าไปมันเป็นอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้จิตใจไม่รวมไม่สงบมันเห็นแต่เรื่องภายนอกมันอยู่ภายนอกมันไม่อยู่ในใจไม่อยู่ภายในไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ภายในหนังหุ้มเข้าไปมันโลเลโลเลอยู่ทางนอกตัวกูตัวข้าตัวเราของเราตัวเราที่ไหนของเราที่ไหนภาวนาเพ่งดูให้ดีวัตถุเข้าของของมนุษย์ที่สมมุติว่าเป็นของเราเป็นของมนุษย์ผลที่สุดมันไปจบลงที่ไหนมันเป็นสมบัติแผ่นดินผลที่สุดก็ลงสู่เป็นแผ่นดินเมื่อมันเป็นแผ่นดินเช่นนี้เรียกว่าสมบัติทั้งหลายที่จิตนี้หลงผิดคิดว่าเป็นของเราแท้ที่จริงมันเป็นสมบัติของแผ่นดินเมื่อมันยังไม่แตกไม่ตายมันก็อยู่บนแผ่นดินนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อตายแล้วก็ถมแผ่นดินไม่ไปไหนเผาไฟก็ลงไปสู่ดินไม่มีใครเผาทิ้งไว้นานเข้ามันก็ลงเป็นแผ่นดินภาวนาดูนึกดูเจริญดูทำใจให้สงบระงับจึงจะเข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เข้าใจตลอดกาลคือจิตไม่ยอมรับรู้รับเห็นที่ว่าไม่ใช่ของเราสมบัติที่มนุษย์หลงอยู่มันลงเป็นแผ่นดินเมื่อไม่ไปสู่แผ่นดินมันไปสู่ที่ไหนคนตายแล้วมันขึ้นไปอยู่บนฟ้าบนอากาศหรือโลกประขันอันนี้ยังไม่ตายมันก็อยู่บนแผ่นดินสร้างบ้านสร้างเรือนที่อยู่อาศัยมันก็อยู่บนแผ่นดินเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างที่อยู่อาศัยเอาธาตุดินนั่นแหละมาสร้างมาทำเป็นผ้านุ่งผ้าห่มเอาธาตุดินธาตุน้ำนั่นแหละมากินอยู่บนแผ่นดินเกิดบนแผ่นดินเจ็บไข้ได้พยาธิอยู่บนแผ่นดินตายแล้วก็เป็นดินยังไม่ตายมันก็เป็นธาตุดินอยู่แล้วธาตุดินน้ำไฟลมมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แม้เจ้าตัวจะยังไม่กำหนดพิจารณามัวเมาไปตามอำนาจกิเลสอยู่ตลอดกาลก็ตามแต่ธาตุดินน้ำไฟลมกายวาจาจิตของบุคคลเรานะมันก็อยู่บนแผ่นดินธ
ธาตุร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมากดดินดินน้ำไฟลมจองดูจองโลเสียในขณะนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันแจ้งอกแจ้งใจอย่าให้มีแต่อะไรอะไรก็สงสัยสงสัยโน่นสงสัยนี่คือจิตไม่สงบก็สงสัยตลอดกาลจิตไม่เย็นไม่สบายไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันสงสัยอยู่นั่นแหละรวมจิตเข้าไปรวมใจเข้าไปคำว่าจิตคำว่าใจมันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้รู้ว่าจิตว่าใจคนเรามีใจใจมันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนทำไมเวลาเสียงกระทบมันจึงรู้สึกเสียงนั้นกระทบเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั่นเองก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเรานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในใจมันก็ได้ยินอยู่ในใจนั่นแหละถ้าใจไม่คิดไปทางอื่นถ้าจิตไม่รวมไม่สังวรระวังมันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนึกภาวนาอยู่ที่นี้มันก็ไม่อยู่ที่นี้มันไปที่ไหนไม่รู้เพราะมันขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาในทางพุทธศาสนาคือไม่เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติไม่เข้าอยู่ในกายคือไม่ดูกายไม่พิจารณากายของตัวเองพิจารณาดูเห็นได้แต่นอกกายนอกออกไปเท่าไรเท่าไรมันรู้เห็นแต่ความรู้เห็นเหล่านั้นมันรู้เห็นไปตามอำนาจกิเลสราคะราคะตัณหามันพาให้ดิ้นรนวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเองราคะกินาไฟคือราคะมันไหม้หัวใจโลกอยู่ตลอดกาลไฟโทสะมันไหม้อยู่ตลอดกาลเพราะไม่ภาวนาดับไม่ภาวนาละในใจมันก็ลุกไหม้อยู่ไฟโมหะอวิชชาตัณหามันก็ไหม้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบถไหม้อยู่ในใจที่ไม่เลิกไม่ละราคะโทสะโมหะให้หมดให้ใสให้สะอาดนั่นเองเป็นไฟเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าร้อนด้วยอะไรร้อนด้วยราคะกินาไฟคือราคะร้อนด้วยโทสะกินาไฟคือโทสะร้อนด้วยโมหะกินาไฟคือโมหะมันร้อนอยู่ในตัวร้อนอยู่ในใจไม่เย็นไม่สบายไม่เข้าถึงพุทโธพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั่นแหละเมื่อเข้าถึงตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงพุทธะนี้สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจงเลิกละปล่อยวางถอดถอนทิฏฐิมานะเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้นถอนกิเลสความโกรธความขัดเคืองในใจออกไปให้หมดสิ้นใครจะว่าร้ายว่าดีให้ก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของลมปากเจตอย่าไปรับเอาภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนตนถอนตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราออกไปพุทโธจิตเป็นหนึ่ง
พุทธอจิตรู้แจ้งพุทธอจิตรู้จริงพุทธออยู่ในตัวในใจไม่ใช่พุทธอนอกกายนอกใจไปพุทธอไม่ต้องดูที่อื่นพุทธอดูกายให้ทั่วถึงพุทธอดูวาจาที่ตัวเองพูดพุทธอดูใจที่จิตใจมันคิดภาวนาพุทธอในใจหรือไม่มันคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ใครอยู่เดี๋ยวก็โกรธให้คนนั้นสัตว์ตัวนั้นเดี๋ยวก็โลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้โลภตัณหาละทิ้งให้หมดทำใจให้สงบเป็นหนึ่งไม่ให้เป็นสองจิตสองใจเอาให้มันจริงแจ้งลงไปในหัวใจของตัวเองนี่แหละจึงชื่อว่าภาวนาอยู่ในตัวภาวนาอยู่ในใจภาวนาอยู่ในธรรมภาวนาอยู่ในวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่ทางนอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูอยู่ภายในที่ว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบดูโยในกายให้เห็นกายในกายไม่ให้ไปเห็นที่อื่นเห็นที่อื่นเป็นเครื่องหลอกลวงเห็นกายอยู่ในกายคือมันแจ้งอยู่ในกายว่าเป็นอย่างนี้กายคนอื่นมันก็เหมือนอย่างนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษกว่ากันไปถ้ามันแตกดับมันตายเมื่อใดเวลาใดกายนี้มันจะเน่าเขียวแตกน้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ใช่กลิ่นหอมต่างหากว่าถ้าเวลามันเปื่อยเพลอย่างนั้นแหละเราจะไปนั่ง อยู่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นขาวเหม็นไม่เข้าท่าหรือจะไปนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากออกกินไม่ได้นี่ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกันคนที่เกิดมาในโลกเหมือนกันหมดเมื่อยังมีชีวิตร่างกายนี่มันจะแต่งกันเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างแต่ว่าเมื่อแตกตายแล้วเหม็นเน่ามันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดท่านจึงให้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้น้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจให้สงบตั้งมั่นจิตใจที่ไม่สงบตั้งมั่นคือว่าจิตมันไม่ดูไม่พิจารณาความจริงมันจะพิจารณาไปตามไม่จริงคือของปลอมของปลอมของแปลงคือว่าของภายนอกเป็นของหลอกลวงของไม่จริงของจริงมันมีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้ทั้งนั้นนามรูปังอนิจจังของจริงนามรูปกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้เมื่อจิตไม่อยู่ไม่รวมไม่สงบมันก็ไม่รู้ไม่รู้มันไปไหนมันหลงกายตัวเองยังไม่พอหลงกายคนอื่นหลงวัตถุภายนอกต่อไปไม่มีที่สุดที่สิ้นตายแล้วก็หลงไปตามความหลงอันนั้นความหลงอันนั้นแล้วก็พามาเกิดอีกเก
เกิดมาอีกก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นรนวุ่นวายไปเหมือนกับเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เหมือนกันหมดผลที่สุดแก่หรือไม่แก่เด็กก็ตามถึงเวลาตายก็แตกดับตายไปอย่างนี้จงดูจงรู้จงเห็นอยู่ในตัวในใจนี้เมื่อใดวันไหนเวลาใดจะรู้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่รู้แจ้งรู้จริงมันไม่ใช่รู้อดีตอนาคตเป็นรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันทันปัจจุบันแจ้งปัจจุบันเห็นจริงในปัจจุบันพุทโธในปัจจุบันธัมโมสังโฆในปัจจุบันไม่ใช่พุทโธธัมโมสังโฆอดีตอนาคตอยู่ที่อื่นโน้นพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในตัวอยู่ในใจภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกประกอบกระทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือว่าทุกลมหายใจลมหายใจยังมีอยู่ก็ภาวนาอยู่ภาวนาให้ได้อย่างลมหายใจเตือนใจดวงนี้อย่าได้ประมาทเตือนใจให้รู้สึกว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามามันม้วนเข้าไปเรื่อยไปมันใกล้เข้าไปทุกเวลาอย่าเข้าใจว่าตนเองอยู่ห่างไกลเพราะว่ามรณะภัยคือความตายนะมันไม่มีต้นมีต่อมันจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่บุญกุศลยังรักษาไว้ไม่ให้ตายจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปอีกถ้าบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแง่ๆนั่นแหละไปอวดดีไม่ได้ต้องรีบทำรีบปฏิบัติเอาให้มันลงหลักปัจจุบันนั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจได้ไม่ใช่ได้แต่คำพูดมันได้ในตัวในใจตลอดเวลาไม่มีคนอื่นจะมาทำให้ปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องจิตใจของตัวเองเป็นผู้ประกอบกระทำถ้าไปปล่อยให้มันง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญก็ไม่มีเวลาทำดูใจที่มันอ้างการอ้างเวลายังเด็กก็ว่าเรายังเด็กอยู่ทำเมื่อไรก็ได้ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็เข้าใจว่าเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงอยู่คงจะไม่ตายง่ายๆทำเมื่อไรก็ได้ทีนี้ถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือตายอุปัทวะเหตุขึ้นมาแล้วมันจะทันได้อย่างไรเพราะมันอ้างการอ้างเวลาอยู่เช้าก็ว่าเช้านักไม่ภาวนาสายก็ว่าร้อนแล้วไม่ภาวนากลางคืนก็ว่ากลางคืนไม่ภาวนากลางวันก็ว่ากลางวันไม่ภาวนาเมื่อไม่ภาวนากลางคืนกับกลางวันไปภาวนาที่ไหนโลกนี้มันมีแจ้งก็ให้ชื่อว่ากลางวันมืดก็ให้ชื่อว่ากลางคืนกลางคืนมืดแจ้งสองอย่างรวมกันเข้าก็ให้ชื่อว่าวันหนึ่งตามสมมุตินั้นมันก็มีอยู่เท่านี้เมื่อมีอยู่เท่านี้เราเอาทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกนะเผลอไม่ได้ลืมตัวไม่ได้ขาดสติไม่ได้ข
ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม่ได้ขาดปัญญาวิชาความรู้ภายในก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องบริกรรมภาวนาพิจารณากายอันเป็นรูปขันธ์หยาบๆมันเห็นแต่เบื้องต้นมาเกิดท่ามกลางภาวะเป็นอยู่บั้นปลายคือว่าตายลืมไม่ได้ตายเพราะมันจะตายอยู่วันยังค่ำมันรอตายอยู่คืนยังลุ่งตายมันขยับเข้ามาใกล้ทุกเวลาร่างกายสังขารนี้พันเปรียบอุปมาเหมือนหม้อดินเขาเอาดินมาปั้นเป็นหม้อเป็นไหหม้อดินที่ปั้นขึ้นมาใหญ่เล็กหนาบางประการใดก็ตามหม้อดินย่อมมีเวลาแตกรูปขันธ์รูปนามกายใจของคนเราทุกคนมันคอยวันแตกวันทำลายอยู่ตลอดเวลาแต่ได้อาศัยความประมาทมัวเมาในใจเป็นเครื่องอยู่จึงไม่รู้สึกตัวไม่มีความสลดสังเวชเป็นจิตใจแข็งกระด้างมืดมนอนธการทั้งกลางวันกลางคืนไม่ภาวนาไม่ชำระจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดใจอันนี้มันก็หลงอยู่อย่างนี้เมาอยู่อย่างนี้ลืมตัวลืมตนลืมกายลืมจิตหลงตายหลงตายไม่ได้นั่งตายก็มีบางคนนั่งอยู่ดีๆเวลามันจะตายก็ตายเอาดื้อๆอย่างนั้นเกิดเป็นลมขึ้นมาอ่านั่งลมลงก็ตายนะความตายมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรเมื่อถึงเวลาความเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็สู้ไม่ได้ตายได้เหมือนกันแก่ชราหรือไม่แก่ชรามันก็ตายได้ตายไม่ใช่แค่คำพูดเวลาจะตายจริงๆมันเจ็บจนเหลือเจ็บมันเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายสบายตายมันไม่มีที่สบายก่อนที่มันจะตายโรคบางอย่างบางประการนั้นเรียกว่าเจ็บที่สุดเหลือเจ็บเลยเจ็บไปมันก็เลยให้ชื่อว่าตายเดี๋ยวนี้มันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันก็ตายไปทีละเล็กละน้อยมันตายปิดบังมันปิดไว้บังไว้ไม่ให้จิตใจรู้เห็นมันตายมาโดยลำดับลำดับคนเราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วก็คลอดออกมาคือว่ามันตายออกมานั่นเองตายจากท้องแม่มาอยู่ข้างนอกตายอยู่ข้างนอกไม่นานเดี๋ยวก็คืบคานยืนเดินไปมารอวันตายอยู่ข้างนอกอีกไม่นานมันก็ตายอายุไม่ถึง100 ปีตายแล้วถ้าใครอายุยืนสัก100 ปีเดี๋ยวก็ได้ยินว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แหละพระองค์นั้นตายไปเนนองค์นั้นตายไปแม่ขาวนางชีคนนั้นตายไปแม่ดำแม่ด่างตายไปถ้าผู้ยังไม่ตายมันก็รู้เห็นถ้าใครตายมันก็แล้วไปแต่มันไม่ใช่แล้วตายวันนี้มันก็เกิดมาอีกวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่อีกมาก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการกินการนอนวุ่นวายภายนอก
พิษกันเถียงกันแย่งกันอะไรต่อมีอะไรมากมายจึงให้ชื่อว่าพาลาหเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักคือกายวาจาจิตของคนเราทุกคนนี่แหละขันก้อนนี้กองนี้ก้อนนี้ล่ะมันเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่สุขที่เราว่าสุขสบายนั้นมันน้อยเดียวนิดเดียวเท่านั้นทุกข์มันเต็มไปหมดนั่งเป็นทุกข์ในเวลานั่งกินเป็นทุกข์ในเวลากินแสวงหามาเป็นทุกข์ในการแสวงมาหามาประมาทไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าตัวเองสุขสบายมันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ตายภายใน100ปีนั้นมันเลยไปได้ที่ไหนเลยไปก็ไปตายยังไม่ถึง100ปีก็ตายเด็กก็ตายนมก็ตายแก่ชราก็ตายพระก็ตายได้เนนก็ตายได้ผ้าขาวนางชีใครก็ตามเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนเวลาถึงเวลาตายมันไม่ใช่จะภาวนาพุทโธมันวุ่นวายที่สุดวุ่นวายก็คือว่าจิตมันไม่ยอมตายไม่พิจารณาความตายเมื่อไม่พิจารณาความตายความตายมาถึงเข้ามันไม่ใช่สบายแล้วนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อความตายเข้ามาถึงเข้าหรือรู้ว่าเหตุภัยต่างๆมาจะถึงตัวของเราเป็นวันตายขณะวันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ต่อให้นอนอยู่มันก็ไม่หลับหรอกเพราะมันจะตายเหตุการณ์แห่งความตายมันเป็นร้อนเป็นของร้อนของไหม้ถ้าไม่ภาวนาจริงๆแล้วก็ทุกข์แทบตายนั่นเองล่ะจึงให้พากันรีบเร่งลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่าไปมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสอันใดก็ตามมันเป็นของร้อนมันเป็นไฟดูแต่ไฟภายนอกใครพลั้งเผลอไปเหยียบย่ำไฟก็ไม่เอาไม่เอาถึงตายก็ได้ไฟคือกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่มายึดไว้ถือไว้ไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละมันไหม้หัวใจมันไหม้ทางกายด้วยไหม้ทางวาจาด้วยมีอะไรมันไหม้หมดละไฟไฟภายในมันไหม้ข้ามภพข้ามชาติตายแล้วมันก็กลับไปไหม้ต่อไปอีกไฟราคะโทสะโมหะท่านจึงให้ชื่อว่าไฟหม้อนรกมันไม่ทุกคนไม่ทุกหัวใจเมื่อใครไม่ต้องการให้ไฟเหล่านี้ลุกไหม้ก็คือว่าภาวนาสงบกายอยู่ในหลักของศีลสงบวาจาอยู่ในหลักของศีลสงบจิตสงบใจอยู่ในหลักสมาธิภาวนาเดี๋ยวอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ด้วยการภาวนาไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในหนังหุ้มดูก้อนทุกกองทุกของตนอยู่ทุกเวลาวันไหนเวลาใดมันจะเข้าถึงความแตกความทำลายเราไม่รู้
ผื่อรู้แล้วมันเอาไม่ไหวละสู้ไม่ได้ต้องรีบเร่งตั้งอกตั้งใจอย่ามามัวสะทกสะท้านกลัวภัยอันตรายอยู่ไม่ภาวนาทำความเปลี่ยนละกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองเป็นกิเลสเล่าร้อนเผามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเพราะความไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในหัวใจนั้นวันใดเวลาใดคืนไหนให้รีบเร่งไม่ต้องไปรอให้มันเจ็บเสียก่อนไม่ได้รอให้มันแก่เสียก่อนก็ไม่ได้รอให้มันใกล้จะตายก็ไม่ได้ไม่ต้องลั่งรอภาวนาเรื่อยไปละกิเลสความโกรธให้มันหมดเสียก่อนละกิเลสความโลภโลภะตัณหาให้มันหมดเสียก่อนจึงให้ถึงวันตายถ้าไม่อย่างนั้นตายแล้วมันก็มาทุกข์มาเดือดร้อนต่อไปอีกไม่ใช่ว่าตายแล้วมันแล้วไปเหมือนเรามองเห็นซากศพผีตายมันแล้วแต่เวลานั้นแต่ว่าจิตมันไม่แล้วจิตราคะจิตโทสะจิตโมหะมันไม่แล้วนะมันดิ้นอยู่ด้วยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้นตายเกิดตายเกิดนับไม่ถ้วนแล้วมันก็ตายเกิดต่อไปมันก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดต้องภาวนาให้เข้าใจปฏิบัติในจิตในใจของตนให้มันคล่องแคล่วว่องไวมันทันการเวลาอยู่ไม่ยอมลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาไม่มีความท้อถอยไม่ว่าเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันก็ภาวนาอยู่ในใจพิจารณาคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนไข้คนพลัดพรากจากกันร้องไห้น้ำตาไหลคนตายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราทั้งนั้นให้น้อมนึกลำลึกโยในตัวในใจให้ได้จิตใจก็จะสบายฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปพินิจพิจารณาให้ทั่วถึงลึกซึ้งก็จะได้รับความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ยะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปันนาละโสยะถามณิโชติระโสยะตาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิธีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง